วานที่อยู่ตรงหน้านี่คือน่ากินมากแต่นอกจากของหวานจะน่ากินแล้วเนี่ยพ่อค้ายังอีกด้วยนะคะคือแบบว่าค่ะแล้วมาถามชื่อกันเลยดีกว่าค่ะชื่ออะไรคะครับผมก็ชื่อเจี้ยนนะครับกฤษดาอัศวพรสกุลคุณเจี้ยนนะคะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าค่ะหน้าตาคือน่ากินมากจริงอันนี้คืออะไรคะเมนูนี้ตัวนี้คือเมนู Poison Apple ครับหรือว่า Apple อาบยาพิษคอนเซปต์เนี่ยมันจะมาจากเรื่องสโนว์ไวท์ครับผมอ๋อสโนว์ไวท์ฉันถามเลยแล้วกันถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วเนี่ยอยากถามว่าปกติเนี่ยคือแต่ละเมนูนี่คือเล่าเรื่องราวผ่านเมนูอะไรยังไงคะเนี่ยอ๋อก็คือร้านเราครับจะมีเป็นเมนูเป็นแชปเตอร์ไปก็คือแต่ละแชปเตอร์เนี่ยแต่ละซีซั่นก็จะมีซิกเนเจอร์ในแต่ละแชปเตอร์ด้วยอย่างตัวนี้ครับจะเป็นซิกเนเจอร์ของแชปเตอร์แรกก็คือจะพอเราเปลี่ยนซีซั่นเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนแชปเตอร์ไปเรื่อยๆครับหน้าตาน่ากินมากขอลองชิมเลยแล้วกันนะคะกินยังไงคะเนี่ยครับก็โอ้ยกินไม่เป็นค่ะเดี๋ยวจะทำให้ครับผมก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแอปเปิลนะครับอบกับอบเชยครับผมอบกับอบเชยเหรอคะครับผมแล้วก็จะเป็นรสท็อปด้วยไอศกรีมรสแอปเปิลแล้วก็คาราเมลซอสแล้วก็คัมโบครับโอ้ขอบคุณค่ะ1 2 3มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานด้วยอร่อยครับผมตัวนี้จะไม่อ้วนมากด้วยเพราะว่าแป้งน้อยครับผมไม่อ้วนมากคะใช่ครับ10จานค่ะเอาเลย อร่อยค่ะนี่อร่อยก็จะมีเป็นทุกอย่างโฮมเมดหมดเลยครับคือแอปเปิลเราก็จะเอามาอบกับอบเชยไอศกรีมเราก็ทำเองคัมโบกับซอสก็ทำเองอร่อยอร่อยจริงถามเรื่องการตกแต่งร้านหน่อยดีกว่าเพราะร้านนี้คือโดดเด่นมากจริงทำไมถึงเลือกที่จะตกแต่งร้านสไตล์นี้คะก็คือเหมือนตอนแรกเราคุยกันกับในหุ้นส่วนหลายๆคนครับก็คือเหมือนคอนเซปต์ร้านเนี่ยเราก็แบบยังไม่ค่อยมีใครทำที่เป็นร้านของหวานที่เป็นแฟรี่เทลอะไรแล้วก็ด้วยเทรนตอนนี้ก็คือหนังเรื่องแฟรี่เทลเกี่ยวกับเทพนิยายอย่างเงี้ยครับมันก็เยอะก็เลยคิดว่าเอ้ยคนน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทำขึ้นมาแล้วก็ขนมที่มันเป็นเหมือนในเทพนิยายหรือเป็นแบบในการ์ตูนที่เด็กๆเคยดูเงี้ยครับเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆได้แบบว่าอย่าง Poison Apple อย่างเงี้ยเวลาเสิร์ฟเราก็จะมีเอฟเฟคควันนู่นนี่นั่นคือเด็กๆหลายๆคนหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านอย่างเงี้ยเขาก็จะเฮ้ยเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยอยากจะมาลองทานดูจริงๆจังอะไรเงี้ยมาเมนูต่อไปค่ะครับผมตัวนี้จะชื่อ Shining Tropical นะครับเป็นของ Chapter 3คือ Chapter 3เราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับฤดูฝนนะครับก็คือเอาผลไม้จากป่าเขตร้อนมาทำเป็นเครื่องดื่มมาทำเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านนะครับลองทานดูครับเดี๋ยวให้ทายลองทานนะคะแต่เป็นคนไม่รู้จักผลไม้หลายชนิดนะคะลองชิมก่อนคุยเดาไม่ถูกอ่ะแต่รู้ว่ามีกาแฟครับเป็นกาแฟครับเสาวรสแล้วก็ส้มกลิ่นน้ำมันส้มแล้วก็อบเชยครับเฮ้ยแปลกมากไม่เคยกินอะไรแบบแปลกๆครับก็เลยมันจะแบบชื่อนิดนึงใช่สำหรับคนที่ชอบกินกาแฟเนี่ยคงชอบกลิ่นมากแล้วคือมันมีรสชาติแบบยังไงอ่ะรสชาติกาแฟแล้วมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆอยู่ด้วยมาเมนูต่อไปเลยดีกว่าเมนูต่อไปตัวนี้จะเป็นสมูทตี้ของทางร้านเราครับจะเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันคนก็สั่งเยอะเดี๋ยวลองให้ทานดูแล้วให้ทานลองทานครับผมแล้วให้ทานอีกแล้วจริงชอบให้ทานอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเฮ้ยดีอ่ะชอบตื่นเต้นนะคะลองทานดูลองทานนะคะเฮ้ยเป็นไงบ้างครับมันคืออะไรบ้างคะคือเนี้ยในเนี้ยมีผักด้วยมีผักอยู่ในนี้มีผักอยู่ในนี้ผักมีไอศกรีมแล้วก็มีสมูทตี้คะน้าครับเราใส่คะน้าคะน้าใช่คะน้าสมูทตี้คะน้าเฮ้ยตื่นเต้นมากคือแบบว่ามันเป็นผักที่ไม่น่าจะเอามาแบบว่าทำเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมครับก็คือเราลองผิดลองถูกกันเนี้ยเราแรกเราก็มีคอนเซปต์เอ้ยอยากทำให้มีแบบเป็นผักแล้วก็มันดูแปลกๆอะไรเงี้ยแต่มันทานได้อร่อยอะไรครับเลิศมากเลยค่ะมาร้านนี้นี่ดีจังเลยนะคะได้กินของอร่อยแล้วก็ดีมากเลยค่ะโอ้ยนี่เรามีความสุขเทปนี้มีความสุขมากเลยค่ะนี่หมดหรือยังคะมีเมนูหมดมีครับเดี๋ยวจะมีเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้อีกคนนึงออกมาเสิร์ฟได้เลยค่ะมาเสิร์ฟกันเยอะๆเลยค่ะเสิร์ฟค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีชื่ออะไรคะชื่ออู๋ครับผมชื่ออู๋ค่ะโอ้ยทำไรคะทำไรดีคะก็เดี๋ยวเริ่ม
presentation นิดนึงนะครับเราจะราดด้วยซอสราสเบอร์รี่ครับตัวนี้จะเป็นซอสราสเบอร์รี่นะครับก็โฮมเมดเหมือนกันคือเราอยากให้มีความรู้สึกเหมือนกับเป็นลาวาลาวาครับคือสินค้าตัวนี้มันคอนเซ็ปต์มาจากเรื่อง The Lord of the Ring ก็คือจะเป็นภูเขาไฟที่เขาไปทำลายแหวนครับเฮ้ย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 แล้วเดี๋ยวเขาจะมีสคริปต์ด้วยเป็นระวังนะครับจินอะอะไรครับผมเวลาคุยกันอะมีความสุขอะอย่าเพิ่งใจเย็นนะเพิ่งระวังนะครับปัตตภีจะลุกเป็นไฟครับโอ้ยฮอตอะวิดีมากเลยค่ะอลังการงานสร้างนะครับมันก็จะมีเป็นกิมมิกเอาไว้ทำลายภูเขาครับผมทำลายภูเขาแล้วค่ะครับโอ้ที่จริงมานั่งด้วยกันก็ได้นะคะ นั่งด้วยกันไหมคะให้คุณนี่คนเอกใครดีกว่าอ๋อเหรอคะครับผมโอ้ยกินไม่เป็นเลยค่ะครับผมชอบจังไม่มีแรงกินเลยค่ะช่วยตักให้นิดนึงละกันค่ะคือในนี้ครับจะมีเป็นช็อกไอศครีม3ลูกนะครับค่ะแล้วก็จะมีบราวนี่โฮมเมดเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอติมสีฟ้าน่ารักอ่ะก็จะฝากให้เนาะเอาทีละรสแล้วกันนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นคุกกี้มอนสเตอร์นะครับขายดีมากตัวนี้จะเป็นคุกกี้ครีมกลิ่นมิ้นท์ครับผมที่จริงมือไม้ไม่ค่อยมีแรงอยากจะให้ป้อนเหมือนกันแต่กินเองดีกว่าค่ะ นะคะนี่ค่ะหืมสดชื่นมากนี้เนี่ยนะคะเขาจัดให้ติดอันดับพ่อค้าแซ่บด้วยอ๋อเหรอครับพ่อค้าแซ่บด้วยนะคะรู้หรือเปล่าคะก็เหมือนมีคนมาบอกบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือก็มีคนตามมาจากพวกนี่ครับรีวิวรู้สึกยังไงบ้างว่าแบบว่าเฮ้ยร้านเราแบบนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังติดอันดับพ่อค้าแซ่บอีกด้วยตอนแรกก็ตกใจครับเหมือนแบบพอเข้ามาเนี่ยก็จะมาตามหาแบบพวกแบบเขาให้คำนิยามว่าเป็นเหมือนเป็นปริ้นอยู่ในร้านนี้อะไรเงี้ยอยู่ในประสาทใช่ครับก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันไงครับชวนกันมาทำอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบคนเขาเข้ามาแล้วก็เอ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมารีวิวอะไรเงี้ยครับดีค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะของหวานที่แปลกๆดูมีอะไรบรรยากาศแบบนี้มีพ่อค้าแซ่บแบบนี้นะคะก็แวะมาได้ที่นี่ได้เลยนะคะร้าน Mocking Tail นะคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผมก็ตั้งอยู่ในโครงการเมสซองหล่อซอย4นะครับก็คือไม่ไกลครับก็ BTS ก็ได้ไม่ไกลจาก BTS ทองหล่อครับผมหรือว่าจะเข้ามาขับรถมาทางสุขุมวิทก็ได้ครับก็ตั้งอยู่ปากซอยทองหล่อเลย Facebook/mockingtail นะครับสะกดตามตัวเลยแล้วก็ IG ก็ mockingtail เหมือนกันครับถ้าใครอยากจะมากินที่นี่นะคะก็ตามมาได้ตามนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกันไม่ได้มากินของอร่อยๆเพียงแค่คนเดียวนะคะกันมีคุณผู้ชมทางบ้านมากินด้วยค่ะแต่จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวรอดูช่วงหน้าค่ะกินต่อค่ะครับผมโอ้ยอยากกินอันนี้จังเลยค่ะตามให้หน่อยดีป่าวค่ะอันนี้อะค่ะอ้ำ